มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดย Scoot Airline และ Nok Scoot Airline Go Easy Holiday เยอะจริงเลยของกินเยอะจริงเลยกว่าจะได้เป็นเมนูที่ดูน่ากินในจานอาหารเราก็ต้องผ่านขั้นตอนการปรุงแต่งก่อนถึงจะทำให้ดูน่าทานได้นะฮะเพราะว่าถ้าซื้อแบบนี้คนที่ทำอาหารเป็นบอกเลยเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำเงินทำกำไรได้เยอะมากๆกับต้นทุนที่อยู่ในธรรมชาติตรงนี้ที่เขาจับขึ้นมาขายนะแต่พวกเราเป็นผู้ทานที่ดีฮะทำงานเยอะๆจะเก็บตังค์มาทานของอร่อยๆแบบนี้ได้คุณผู้ชมนี่ปูขนเนาะตัวใหญ่มาก It's a big one Oh, hold this Awesome ยังไม่ตายเห็นไหมนี่กล้ามเขานะตาเขานะนี่คืออะไรวะคล้ายๆขี้เลื่อยฮะคุณผู้ชมนะเออเศษไม้อะขี้เลื่อยนั่นเองครับก็เอามาสะกดวิญญาณให้ปูขนมันเมาเลยนะมันก็เลยไม่ดุกดิกดุกดิกได้นะโหบิ๊กวันถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโฟโต้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 เฮ้ยไส้เนี่ยตัวใหญ่มากตัดหางออกตัดหัวออกเหลือส่วนที่เป็นเนื้อแดงเดี๋ยวก็เอาไปแพ็คครับไปห่อพร้อมส่งขายต่ออีกทีนึงสังเกตบางทีก็มีหั่นเป็นชิ้นเป็นท่อนๆฮะทูน่าเองเนี่ยก็เหมือนกับเนื้อวัวที่เขาจะมีส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจะขายแยกแล้วก็มีราคาที่ต่างกันด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเยลโลฟินเช่นกันครับเยลโลฟินคือครีบเหลืองนี่ก็บอกได้เลยครับว่าที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่ยังมีอยู่แต่ว่าในโลกนี้เองมันก็มีด้านลบด้วยนะครับบางคนก็ยังมีพวกที่แบบว่าใช้อุปกรณ์เก็บกินมากเกินไปปลามันก็จะหมดจากโลกนี้เช่นกันครับแล้วเรามองด้านบวกไว้ก่อนนะอันนี้ก็คือถือว่าได้มาอย่างเป็นการประมูลซื้อมานะโอ้ดูอีดาบเขาอยู่ยาวมากโดนเนื้อปลายังขาถ้าโดนมือเราเวลาเราสไลด์ปลาเนี่ยก็เขาเรื่องเลยนะน่าตี GPS มากเลยคืออย่างนี้คนที่ปักหมุดอ่ะไปปักหมุดร้านอาหารที่เราจะไปคือชื่อร้านว่าเอโดซูชิครับอยู่ที่ตลาดปลาแห่งนี้เลยครับไปปักอยู่กลางตึกนู่นเราก็เดินหาสุดท้ายต้องใช้ภาษาปากครับถามดิจิตอลบางทีมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเผื่อไว้ 5% เผื่อเออเลอร์บ้างครับเพราะว่าดิจิตอลมันเกิดจากคนสร้างฮะพอคนสร้างมันปักหมุดผิดที่เราก็เดินหลงทางแล้วสุดท้ายอยู่ตั้งจุดเริ่มต้นของพวกเรานี่เองร้านอยู่นี่ตอนนี้เรารอคิวฮะมาถึงนี่แล้วทั้งทีมาถึงตลาดปลาแล้วเราก็จะต้องหาอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับอาหารญี่ปุ่นขนาดแท้คือพวกซูชิพวกซาชิมิแล้วก็ด้งต่างๆที่เป็นหน้าทะเลกุ้งหวานมีหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันนะทุกอย่างนี่สดหมดเลยแล้วพาเขาไปดูว่าตอนนี้ร้านเขามีคนเต็มร้านเราต้องรอคิวนิดนึงครับญี่ปุ่นนี่เขาไม่แนะนำให้แบบว่าอัดเข้าไปรอในร้านนะยืนรอข้างนอกเดี๋ยวว่า
เรียกเองมาเขามาใครคิวต่อแล้วก็ห้ามแซงคิวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปยืนรอกันหน้าร้านต่อร้านซูชิเอ็นโดครับเป็นร้านซูชิที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของตลาดนี้ครับตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของลานจอดรถด้านหน้าตลาดปลานั่นเองครับร้านซูชิเอ็นโดแห่งนี้ครับเริ่มเปิดทำการมาตั้งแต่ปีค.ศ.1907โอ้โหตั้งร้อยกว่าปีแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านเอ็นโดซูชิครับถือว่าเป็นร้านหนึ่งที่มีชื่อเสียงของตลาดปลาแห่งนี้แล้วก็บอกว่าหลายๆคนเองก็ เดินทางมาที่นี่เช่นกันนะครับว่าอะไรที่เนี่ยมันอยู่ติดกับแหล่งขายปลาเลยอยู่หน้าตลาดเลยครับไม่ต้องเดินไปไกลหลายคนอย่างผมเองเดินหลงเดินรอบตลาดสองรอบอะเพราะว่าเชื่อ GPS มากเกินไปบางทีก็ไม่ควรนะครับใช้ภาษาปากก็ได้ครับถามถามเลยครับ Endo Sushi เดี๋ยวโค้ชจะชี้ให้เร็วด้วยเหมือนกันนะพอดีด้วยโลเคชั่นอะไรทำให้เราผิดพลาดแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเอาความผิดพลาดมาเล่าต่อคุณชมจะได้ใช้เป็นแนวทางการเดินทางที่ Endo Sushi ครับเขามีเพลทนะครับมี4เพลทแต่ละเพลทเองเนี่ยสั่งได้ตามสไตล์ครับเพราะจะอธิบายมีภาษาอังกฤษชัดเจนนะเพลทหนึ่งมีอยู่ที่ 1,050 เยนนะครับก็ประมาณเพลทละ300บาทโดยประมาณครับก็มีทั้งหมด5คำนะครับก็ลองคำนวณดูก็ตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่บางคนบอกอยากทานของสดของที่ไปถึงเมืองไทยสดไหมเราก็รู้ว่ามันสดไงแต่ว่ามันต้องเดินทางจากญี่ปุ่นไปถึงเมืองไทยใช่ป่ะแต่ตอนนี้เรามาถึงญี่ปุ่นแล้วเรามาทานของเขาเลยอยู่ตรงตลาดปลาตรงนี้ก็ถือได้ว่าได้อีกบรรยากาศได้อีกฟีลลิ่งนึงครับมาแล้วyes มาแล้วฮะวันนี้สั่งมาทั้งหมด4เพลทบนโต๊ะเลยแต่ว่าผมให้โชว์แค่2ก่อนละกันเพราะว่ามันจะเยอะมากครับคืออย่างนี้ฮะเมนูนี้นะเอาง่ายๆก่อนนี่ก็จะเป็นปลาไหลทะเลนี่เป็นไข่หอยเม่นอันนี้ก็เป็นเนื้อปลากระพงแดงนะอันนี้ก็เป็นท้องของทูน่าตัวนี้ก็เป็นหางของทูน่าเยลโลฟินนะครับก็เป็นเมนูเซตเนี้ย 1,050 เยนอยู่ที่ประมาณ300บาทครับแล้วก็เทคนิคการทานซูชิที่ญี่ปุ่นคุณไม่ต้องขอวาซาบิเพิ่มไม่ต้องขอถ้วยนะไม่ใช่แบบเหมือนไทยนะลืมไปเลยครับคนไทยกินแบบผิดวิธีมากวิธีที่ถูกคือเขาจะถามเราก่อนว่าเรากินวาซาบิไหมถ้าทานวาซาบิปุ๊บเขาจะป้ายไว้ใต้เนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ที่ใครอยากทานโชยุก็ประมาณนี้ครับใช้แปรงที่จุ่มซอสโชยุครับแปะแปะแบบเนี้ยมันก็จะมีเค็มแปมแปมนะคุณผู้ชมแล้วเราก็เลือกหม่ำเลยขอตามลำดับแล้วกันอุ้ยหอมมากแล้วเนี่ยเป็นเอาไปย่างครับหวานอมเปรี้ยวเพราะว่าตัวข้าวอ่ะเขาหุงเสร็จแล้วเขาไม่ใช่เอามาใช้เลยนะเอาไปหมักเพิ่มไปผสมผสานในหม้อก่อนเพื่อให้กับตัวเนื้อข้าวที่ทำซูชิเนี่ยมันมีรสชาติโดดออกมาตัวเนื้อข้าวหวานนะครับแล้วก็มันจะมีเปรี้ยวคล้ายๆน้ำส้มสายชูอ่อนหวานมากส่วนตัวซอสแล้วก็ตัวท็อปปิ้งเนี่ยมันมีความหวานของตัวเนื้อรสชาติของความสดมันอยู่ในตัวครับชิ้นนี้ฮะหลายคนไม่กล้าทานนี่คือไข่หอยเม่นครับเป็นอะไรที่ฟินจริงๆถ้าใครกลัวเลี่ยนหรือกลัวขาวนะก็เติมไปนะเติมโชยุลงไปครับคำเดียวไม่ขาวของสดไม่ขาวจริงอร่อยยังไงก็ตามคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่แน่นอนครับว่ามาไม่ไหวใจทานไม่ได้แน่นอนอยากมากินแต่มาไม่ไหวเหมือนกันไม่เป็นไรคนที่อยู่เมืองไทยฮะคุณผู้ชมที่อยู่เมืองไทยไม่ต้องห่วงครับช่วงหน้าฮะขอให้มาคุณผู้ชม
ไปดูครับว่าที่เมืองไทยมีร้านอาหารอะไรอร่อยๆโดยเฉพาะร้านแนวปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นบอกเลยครับเนื้อชั้นดีชั้นเลิศนะพวกมีทเลเวอร์ครับหมูก็มีนะแต่ร้านนี้เน้นเนื้อครับไปดูกันครับว่าเป็นร้านไหนครับโชว์หน้าพี่อิดและน้องมิมครับจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารไปทานเนื้อย่างชั้นดีเลยครับห้ามพลาดนะอาจจะมีอะไรมาโผล่หรือมีเกมมาเล่นตอนคุณผู้ชมเผลอก็ได้ครับดูรายการเสร็จแล้วจะได้คว้ากุญแจขับรถออกไปหาอะไรทานได้เลยนะครับโปรดติดตามชมและพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ